วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ My Dream นะครับรายการที่เชื่อว่าความฝันของทุกคนจะสามารถเป็นจริงได้หากมีการบริหารจัดการที่ดีกับผมจิรติขันติโพลและทีมงาน Money Channel นะครับหลายตอนที่ผ่านมานะครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปสำรวจความฝันของบุคคลอาชีพต่างๆและรายการของเราในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูกันกับวิธีการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านงานสัมมนาจัดทับดังใจพอใช้ยามเกษียณกับดร.สมจินทร์ สอนไพศาลกรรมการผู้จัดการ TMBAM นะครับหากพร้อมแล้วเราไปรับชมได้เลยครับนะครับก็ดีใจอย่างมากที่จะมาพูดเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดกับคนที่ผมเชื่อว่าจะมี impact ที่สุดสำหรับสังคมไทยก็คือท่านที่เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพท่านที่ดูแลงานด้าน HR เวลาพูดถึงเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยครับท่านนึกถึงมันในลักษณะของภาระหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจครับผมเองเชื่อว่าสำหรับพวกเราหลายๆคนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นภาระไม่ว่าเราในฐานะคนที่ถูกหักเงินหรือเราเป็นคนในฐานะที่ต้องดูแลเพื่อนสมาชิกแต่ใจผมเนี่ยครับมีความเชื่อว่าเวลาสักหนึ่งชั่วโมงตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนเรื่องของความคิดเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เป็นแรงบันดาลใจได้ดังในหัวข้อที่ผมตั้งชื่อไว้ว่าจัดทับดังใจพอใช้ยามเกษียณจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเริ่มต้นจากคำถามที่ผมเชื่อว่าสำคัญที่สุดของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพท่านคิดว่าคำถามอะไรครับคือคำถามที่สำคัญที่สุดของการเตรียมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณผมเชื่อว่าคำถามที่สำคัญที่สุดคือพอไหมยามเกษียณและคำถามที่จะตามคู่กันมาก็คือจัดทับอย่างไรเพื่อให้แน่ใจได้ว่าเราพอหรือไม่พอในยามเกษียณผมเชื่อว่ามันมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่3อย่างใหญ่ๆด้วยกันที่อาจจะทำให้เราไม่พอใช้ในยามเกษียณอุปสรรคแรกก็คือไม่มีทางเลือกอุปสรรคที่สองคือแม้มีทางเลือกแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกอย่างไรและอุปสรรคประการที่สามก็คือแม้เลือกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตกลงพอหรือไม่พอเราจะมาดูสามปัญหานี้แล้วก็จะไปหาข้อสรุปในการที่จะก้าวให้พ้นจากอุปสรรคทั้งสามอย่างนี้กันนะครับในโลกของการลงทุนนั้นมันมีเครื่องมือต่างๆกันและเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่เราจะใช้ในการลงทุนก็คือเครื่องมือในกลุ่มหุ้นทุนและเครื่องมือในกลุ่มของพันธบัตรและตราสารหนี้ถ้าหากว่าเราดูสถิติย้อนหลัง17ปีนับจากที่เรามีตัวเลขของดัชนีพันธบัตรเป็นต้นมาเนี่ยถ้าเราเอาเงิน100บาทลงทุนในปี1998ตอนต้นปีนะครับมาจนถึงสิ้นปีที่แล้ว100บาทจะกลายเป็น700กับ8บาทอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 12% ถ้าเราเอาเงิน100บาทไปลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นคือตั้งแต่1ถึง3ปีจาก101จะกลายเป็น193คิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 3.9% High risk high return แบบหุ้นและ lower risk lower return แบบพันธบัตรนี่เป็นสิ่งที่เราเลือกได้เราจะเห็นได้ว่าแม้หุ้นจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากในระยะยาวแต่ระหว่างทางเนี่ยมันผันผวนมากและจึงไม่แปลกใจที่ทำไมคนส่วนใหญ่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราจึงมีหุ้นน้อยนักก็เพราะเรากลัวความผันผวนในระหว่างทางคำถามก็คือว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเจ้าความผันผวนระหว่างทางเนี่ยมันน่ากลัวขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วเรามีวิถีทางที่จะทำอะไรกับมันได้ไหมอยากใช้ดูหน้านี้นะครับหน้านี้ผมเรียนแบบการศึกษาในหนังสือชื่อ Investment Policy ของ Charles Ellis โดยการศึกษาตลาดหุ้นไทยนับตั้งแต่เปิดตลาดเพื่อที่จะดูว่าระยะเวลาการลงทุนมีผลอย่างไรต่อความเสี่ยงที่จะมีต่อผู้ลงทุนคนนั้นๆ
กราฟแท่งซ้ายสุดแสดงถึงระยะเวลาการลงทุน1ปีตลอด30กว่าปีในสถิติของเราปีที่ดีที่สุดของตลาดหุ้นไทยนั้นให้ผลตอบแทนเฉลี่ยบวก 132% ในขณะที่ปีที่เลวร้ายที่สุดนั้นตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนติดลบ 52% แสดงให้เห็นว่าสำหรับการลงทุน1ปีนั้นตลาดหุ้นไทยเสี่ยงมากๆและก็เสี่ยงมากๆอย่างเนี้ยแม้จะเป็นตลาดหุ้นญี่ปุ่นหรืออเมริกาถ้าเราดูการลงทุนปีเดียวเราจะพบสภาพของความไม่แน่นอนที่สูงขนาดนี้มาดูแท่งขวามือสุดนะครับซึ่งแสดงถึงการลงทุน25ปีเราพบว่า25ปีที่ดีที่สุดของตลาดหุ้นไทยนั้นได้ผลตอบแทนเฉลี่ยบวก 11.9% ในขณะที่25ปีที่เลวร้ายที่สุดให้ผลตอบแทนเฉลี่ยบวก 7.4% แสดงว่าไม่มีนักลงทุนคนไหนเลยที่ลงทุน25ปีในตลาดหุ้นไทยไม่ว่าเขาจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วเขาจะขาดทุนและเขาจะบวกเยอะพอสมควรด้วยและเยอะกว่าอัตราเงินเฟ้อและนี่แหละครับเป็นสิ่งที่บอกเราว่าความสามารถในการรับความผันผวนนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาการลงทุนของนักลงทุนแต่ละคนและถ้าหากว่าระยะเวลาการลงทุนสั้นใช่เขาควรจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นแต่ถ้าหากว่าระยะเวลาการลงทุนยาวพอสมควรควรที่จะมีน้ำหนักของหุ้นเยอะขึ้นและสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะให้พวกเราก้าวให้ข้ามก็คือเรื่องของการติดกับดักทางความคิดที่ไปมองข้อมูลในระยะเวลาที่สั้นเกินไปแม้เพียงแค่การมองเป็น1ปีปฏิทินผมคิดว่าสั้นเกินไปถ้าเรากำลังพูดถึงการลงทุนเพื่อเตรียมไว้ใช้ในยามเกษียณซึ่งสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วเรากำลังพูดถึงระยะเวลา 20-30 ปีขึ้นไป